สวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆครับต้องแปะคูฟีเวอร์นะครับเมื่อคืนไปตื่นวันเกิดเพื่อนมาครับเลยปวดหัวนิดหน่อยครับก็เลยแปะดักไปก่อนเผื่อใครมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปรีวิวร้านอาหารที่ชื่อว่าสตีฟคาเฟ่แอนด์คูซีนนะครับอยู่แถวถนนพาทิตย์ครับใกล้ๆสวนสัตว์ดุสิตติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับร้านอาหารร้านนี้นะครับได้รับ User's Choice 2018ในวงในนะครับก็จัดว่าน่าจะมีของครับเราเลยจะไปเทสกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะเป็นไงไปดูกันโอเคกูดิร้านอาหารร้านนี้นะครับอยู่ในวัดก็วันนี้แบบสวยมากพี่ครับวันนี้ชื่อวัดอะไรอ่ะวัดเทวราชกุญชรอ๋อขอบคุณครับชื่อวัดเทวราชกุญชรนะครับมีโอกาสหน้ามาครับเงียบสงบตอนนี้เวลา 6:20 ครับบรรยากาศกำลังดีครับพระอาทิตย์กำลังตกดินร้านอาหารร้านนี้ค่อนข้างหายากครับอยู่ในซอยเล็กๆต้องเดินเข้ามาจากวัดเนี่ยถึงแล้วครับร้านสตีฟคาเฟ่แอนด์คูซีนทางเข้าน่ารักและเล็กมากครับก่อนจะเข้าร้านก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับร้านนี้ค่อนข้างรักษาความสะอาดถอดดีกว่าสั่งอาหารคนละอย่างฮะสี่คนก็สี่อย่างครับน่ารักน่ารักไปอาหารในร้านนี้นะครับก็จะมีพวกอาหารทะเลนะครับอาหารอีสานอาหารเหนืออาหารไทยทั่วไปก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรอย่างงี้มีหมดเลยแล้วก็พวกจานเดียวก็มีเหมือนกันครับส่วนอาหารหวานก็จะมีกล้วยบวชชีกระท้อนร้อยแก้วกับสตรอเบอรี่ร้อยแก้วนะมีไอติมด้วยแล้วก็จะมีเมนูเครื่องดื่มเยอะเลยครับเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ด้วยครับนี่ครับเรือเขาขับเยอะมากครับรีวิวเพลินเลยลืมสั่งเลยเอออะไรดีโอ้ปลากระพงแดดเดียวทอดน้ำปลาอันนี้ปลากระพงแดดเดียวทอดน้ำปลานะครับแก้วทอดน้ำปลาไก่ผัดซอสไวน์แดงใบเหลียงผัดไข่เป็นอาหารใต้แสดงว่าร้านนี้มีอาหารไทยครบทุกภาคเลยนะแกงเหลืองปลากระพงเมนูนี้นะครับสุดยอดนะครับคุณแม่ชอบมากเมื่อคุณแม่พูดมาอย่างนี้เรามาลองกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นการกินแกงเหลืองสายบัวปลากระพงครั้งแรกในชีวิตใช้ได้ว่ะรสชาติมันจะแบบเค็มๆเผ็ดๆหวานๆนิดๆแล้วก็แบบมีเท็กเจอร์แบบเกล็ดๆอ่ะได้ๆชีวิตเราต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนี่อาหารมาประมาณเกือบ10นาทีได้แล้วครับผมยังไม่ได้เริ่มกินเลยเพราะว่าถ่ายเพลินเรื่องละนี่ปลากระพงนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรหอมนอกนุ่มในมากมันเด็ดเลยนะที่เป็นอร่อยมากมันเป็นแบบไม่เหมือนร้านอื่นปกติร้านอื่นมันจะแบบเนื้อเยอะอันนี้มันแบบใสแล้วแบบรสของแบบมะม่วงมันตึงขึ้นมาเลยปกติไม่กินใบเหลียงนะแต่ว่าวันนี้จะลองกินโชว์ดูตัวสีนี่ไม่ชอบใบเหลียงผัดไข่เลยแต่ว่าเขามากินร้านนี้แล้วทำให้กินเป็นเลยทีเดียวติ๊กไก่ผัดซอสไวน์แดงครับคือมันผัดซอสไวน์แดงจริงๆเหรอได้ถึงว่าซอสไวน์แดงกับกาดแก้วคือนิ่มมากเขาแบบลวกกำลังดีเลยแล้วแบบมีรสน้ำปลาในนี้ทำให้กินง่ายขึ้นแต่ละคนชอบอันไหนที่สุดมาชอบแกงสีน้ำตาลบัวฉันชอบกินอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงแบบแล้วก็มาแกงแล้วก็มามีเรียงลำดับเลยฮะส่วนผมนะชอบใบเหลียงผัดไข่ที่สุดเพราะว่ามันทำให้ผมสามารถกินเป็นได้ก่อนหน้านี้คือไม่ชอบกินลองมาก็พริกไก่ทอดใบแดงครับเปาผมก็โอเคครับกำลังดีรวมๆแล้วนะครับอาหารทุกอย่างคือรสชาติแบบกำลังดีทุกอย่างเลยครับคือว่าโอเคเลยรับประกันครับวันนี้หมดทุกอย่างไม่มีบ้าอันนี้นะครับการแกะไก่ที่ใช้ช้อนส้อมครับเยื่อเนื้อเต็มเลยครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีแกะไก่ที่ถูกต้องครับโดยการใช้มือครับแล้วก็จับ2อันนะครับแล้วก็ลูบลงไปนี่มือก็เลอะหมดดิใช่แต่ว่าจะได้ไก่ที่เป็นเนื้อเต็มๆแบบไม่มีกระดูกอ่ะนี่ครับมันก็จะเหลือแค่กระดูกอย่างเดียวซึ่งไม่มีเนื้อติดเลยแล้วก็เป็นเนื้อแยกออกมาเป็นชิ้นเลยครับกินแบบพี่โป้พะยะอ่อนเยาถ้ามีโอกาสลองไปใช้วิธีนี้ก็ดูครับจะกินไก่ได้อร่อยขึ้นเยอะเลยความอร่อยนี้ทำให้กินหมดเรียบเลยครับของหวานของเราในวันนี้นะครับสละร้อยแก้วอันนี้ลูกตาลร้อยแก้วครับส่วนอันนี้เงาะร้อยแก้วคุณนายโฮมะเนี่ยหน้ามาสเตอร์คนนี้สวยครับคนนี้
น่าเกินใหญ่เกินใหญ่วันนี้ก็ปากดับทุกวันครับเดี๋ยวเราจะมากินตลาดร้อยแก้วกันนะครับปกติร้านอื่นมันจะแข็งอันนี้มันแบบเนื้อมันนิ่มแล้วมีเท็กเจอร์แล้วก็รสชาติของน้ำแข็งมันแบบหวานแบบกำลังดีไม่หวานเกินไปแล้วก็มีความเปรี้ยวอยู่เล็กน้อยพี่ครับเดี๋ยวเช็คเบลเลยครับราคาของอาหารทั้งหมดวันนี้นะครับ 1,500 กำลังดีครับไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไปครับสมเพชจนผลอาหารอร่อยครับบวกกับบรรยากาศที่ได้เลยเต็ม5ดาวให้4ดาวครึ่งเลยครับเต็ม5ดาวแน่นอนให้ 4.9 อีกส่วนจนเดือดหายไปนะเพราะว่าทำเสียงฟัสดาวให้เท่าไหร่4ดาวขึ้นอีก 0.5 หายไปเลยก็ไปไว้เหตุผลนี้ฝั่งเราขึ้นครับอีก 0.5 ดาวก็คือเพื่อเจออะไรอร่อยกว่าก็จบการรีวิวของร้านสตีฟคาเฟ่แทนคูซีนแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอกัน